ใครด้วยเอาความรู้ไปเถอะเผื่อต้องใช้นะคะเพราะว่าถ้าหนูต้องสอบพวกแพท2หรืออะไรเงี้ยอันที่หนูพอจะทำได้มันก็คือชีวะนั่นแหละเคมีส่วนใหญ่จะเป็นคำนวณละแล้วมันจะยากเคมีอินทรีย์อาจจะออกหรือไม่ออกเพราะว่าสายศิลป์จะเรียนเป็นเคมีอินทรีย์ที่เป็นส่วนใหญ่เรียงอิเล็กตรอนก็ไม่ได้เรียงละเอียดเท่าสายวิทย์นะเพราะว่าไม่ได้ลงระดับพลังงานย่อยเพราะฉะนั้นอันที่พอจะทำได้คือชีวะนะคะเอาไว้บ้างสอบไว้เผื่อจะยื่นคณะอะไรที่มันประหลาดจริงๆมันเป็นคณะประหลาดที่อาจจะน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นระหว่างวิทย์กับศิลป์มันเก๋ๆอ่ะโอเคสิ่งมีชีวิตมีทั้งแบบที่เป็นเซลล์กับไม่ใช่เซลล์นะคะไม่ใช่เซลล์เนี่ยจริงๆคือพวกไวรัสไวรอยด์แต่คราวที่แล้วคุณจำไม่ได้คุยกับหนูหรือเปล่าว่าสสวท.ถามในบทที่1ของม.4เลยอ่ะในหลักสูตรใหม่ว่าตกลงไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าทีนี้เขาก็ให้เด็กไล่มาว่าคุณสมบัติสิ่งมีชีวิตต้องมีอะไรบ้างข้อที่1คือมีความต้องการอาหารหมายความว่าถ้าเป็นสัตว์ก็ต้องกินอาหารถ้าเป็นพืชต้องสร้างอาหารถ้าเป็นพวกผู้ย่อยสลายก็สร้างเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารและดูดซึมเข้าเซลล์นั่นคือถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์มันจะมีกระบวนการที่จะทำให้ได้มาซึ่งอาหารส่วนไวรัสนั้นไม่มีกระบวนการแบบนั้นนะคะไม่ได้ต้องการอาหารแค่ต้องการเซลล์คนอื่นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ดังนั้นไวรัสไม่มีคุณสมบัติข้อที่1ส่วนเมตาบอลิซึมในแง่ของการสร้างสารและการสลายสารไวรัสแค่เอาสารพันธุกรรมของตัวเองเข้าไปในเซลล์คนอื่นแล้วก็หลอกให้เซลล์คนอื่นจะพูดว่าหลอกก็ไม่ได้เซลล์คนอื่นเนี่ยพอเห็น RNA สมมตินะโควิดเข้าไปในเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราอ่ะมันก็จะเอา RNA ของมันเนี่ยเข้าไปในเซลล์เราเซลล์เราพอเห็น RNA ความอัตโนมัติของเซลล์ก็คือจะแปลรหัสที่ RNA กลายเป็นโปรตีนแปลว่าเซลล์เราก็จะสร้างโปรตีนของไวรัสธรรมชาติมากก็คือทำแบบนั้นเลยเพราะเซลล์เรามันสะดวกในการสร้างโปรตีนอยู่แล้วมันมีกรดอะมิโนอยู่ภายในแต่มันไม่รู้หรอกว่าโปรตีนที่มันสร้างมาเป็นของเซลล์ตัวเองหรือเป็นของไวรัสเพราะไวรัสไม่ได้สร้างโปรตีนที่ห่อหุ้มตัวเองด้วยซ้ำไม่ได้สร้างองค์ประกอบอะไรที่เป็นของตัวเองให้คนอื่นสร้างให้นั้นถือว่ามันไม่มีเมตาบอลิซึมของมันเองต่อไปไวรัสที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตได้แล้วก็ตอนหนูเด็กๆกูก็สอนมาตลอดว่าไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมีคุณสมบัติก็คือมีความสามารถในการสืบพันธุ์แต่ว่าพอเป็นม.4หลักสูตรใหม่เขาให้เด็กคิดดีๆว่าถ้าไวรัสไม่ได้อยู่ในเซลล์คนอื่นมันสืบพันธุ์ได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เพราะแม้แต่กระบวนการสืบพันธุ์ที่เพิ่มจำนวนเผ่าพันธุ์ของตัวเองมันก็ทำไม่ได้ถ้าไม่อาศัยคนอื่นนั้นเขาถือว่ามันไม่ได้มีกระบวนการนี้ด้วยตัวของมันเองการเจริญเติบโตไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เซลล์การรักษาดุลยภาพเรื่องการควบคุมปริมาณน้ำเกลือแร่หรือว่าค่า pHในร่างกายตัวเองเขาไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการจัดระบบก็คือการทำงานของออร์แกเนลส์ภายในก็ไม่มีด้วยเหตุผลเดียวคือมันไม่ใช่เซลล์เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าครูจะพูดให้ถูกสิ่งมีชีวิตมันต้องกลับไปเป็นนิยามเก่าอ่ะก็คือจะต้องประกอบขึ้นมาจากเซลล์เพราะถ้าประกอบขึ้นมาจากเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์มันก็จะมีกระบวนการภายในของเซลล์นั้นอยู่สิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์เราแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนี่ครูแบ่งเองนะคะหนังสือไม่ได้แบ่งก็คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นี่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนี่ยมันก็จะมีเซลล์เดียวแบบที่มีนิวเคลียสกับเซลล์เดียวที่ไม่มีนิวเคลียสเซลล์เดียวที่ไม่มีนิวเคลียสเนี่ยก็จะอยู่ใน2อาณาจักรก็คือขอโทษค่ะอยู่ในอาณาจักรเดียวก็คืออาณาจักรโมโนราอาณาจักรโมโนราก็จะมีแบคทีเรียกับไซโยโนแบคทีเรียก็คือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินซึ่งถ้าเป็นเนื้อหาม.6หนูต้องรู้ว่าชื่อนี้เป็นชื่อของแบคทีเรียชื่อนี้เป็นชื่อของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเช่นพวกสไปรูลีน่าแอนดาบีน่านอสต็อกก็คือต้องไปท่องเพิ่มแต่เนี้ยคือครูให้หนูดูภาพกว้างไปก่อนต่อไปถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีนิวเคลียสอาณาจักรที่เจอก็จะมีอาณาจักรโปรทิสตาก็คือเป็นพวกโปรโตซัวโปรโตซัวคืออะมีบาพาราเมเซียมยูกลีน่าที่หนูรู้จักนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นก็คือมีพวกสาหร่ายเซลล์เดียวหรือพวกสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างพืชกับสัตว์แต่ว่ามันมีเซลล์เดียวอย่างเช่นยูกลีน่าค่ะยูกลีน่าเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ก็คือแฟลจิลล่าหนวดของมันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีคลอโรพลาสต์ก็คือมีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เหมือนกันเพราะว่ายูกลีน่าเนี่ยที่เป็นเซลล์เดียวมันทำตัวได้เหมือนทั้งพืชและสัตว์
นี่คือลักษณะของอาณาจักรนี้ก็คืออาณาจักรโปรทิสตาแต่ว่าอย่าลืมว่าพอมันมีนิวเคลียสคือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็จะมีโครงสร้างของเซลล์ที่ซับซ้อนได้มากขึ้นคือมีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นก็คือไมโทคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์ได้ดังนั้นอะมีบาพารามิเซียมยูกลีน่าเนี่ยไม่ได้มีกระบวนการของเซลล์ที่เหมือนกับแบคทีเรียเพราะแบคทีเรียที่ไม่มีนิวเคลียสเนี่ยเขาก็จะไม่มีไมโทคอนเดรียไม่มีคลอโรพลาสต์ด้วยเพราะประสิทธิภาพในการทำงานของเซลล์โปรโตซัวแม้แต่กระบวนการหายใจก็จะสร้างพลังงานก็คือสร้าง ATP ได้มากกว่าแบคทีเรียโอเคนะสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่เรารู้จักคุ้นชินที่เรามองเห็นน่ะมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์สิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์หนูพบตั้งแต่อาณาจักรที่2นะคะโปรทิสตาคือพวกสาหร่ายแล้วก็มีอาณาจักรที่3ฟังจายที่เป็นเห็ดราส่วนยีสต์เป็นเซลล์เดียวที่แตกหน่อเราจึงเห็นมันเป็นกลุ่มพลันเทกับอนิมาเลียเซลล์เดียวไม่มีนะคะอาณาจักรพืชอาณาจักรสัตว์จะเริ่มด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์อาณาจักรที่มีผนังเซลล์ก็คืออาณาจักรที่1ถึงอาณาจักรที่4ส่วนอาณาจักรที่5จะไม่มีผนังเซลล์จริงๆแล้วหนูต้องจำได้ก่อนว่าอาณาจักรที่เท่าไหร่ของครูหมายถึงพวกไหนนะคะมันจะได้จำได้เป็นหัวข้อไปรอนะคนเข้าสายต่อไปสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์อย่าลืมว่าทั้งหมดจะเป็นยูคาริโอตก็คือจะเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสส่วนสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวอาจจะเป็นโปรคาริโอตหรือเป็นยูคาริโอตก็ได้เพราะฉะนั้นหากพบเซลล์เดียวที่ไม่มีนิวเคลียสหนูสรุปได้เลยนะคะว่ามันเป็นโปรคาริโอตและอยู่ในอาณาจักรมอนเนราแน่ๆแต่อาจจะเป็นผู้ผลิตคือเป็นไซโนแบคทีเรียหรืออาจจะเป็นผู้ย่อยสลายก็คือเป็นแบคทีเรียที่สร้างสารมาย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมเข้าเซลล์เอามาดูซิกล้าเข้าตอนเลท11นาทีนี่คือใครสหภาพนะฮะลูกนี่จะเรียนไหมถามก่อนหรือแค่จะเข้ามาเช็คชื่อเฉยๆรอท้ายคาบก็ได้นะลายถามให้ครูทีถ้าแค่จะเข้ามาเช็คชื่อรอท้ายคาบได้เดี๋ยวเช็คให้ไม่มีปัญหาโอเคหน้านี้มีอะไรอีกมีจดไว้แล้วเนาะครูจะได้ไปลงรายละเอียดเลยรายละเอียดครูส่งหนังสือให้หนูแล้วนะคะอันนี้เป็นกระดานม.4ที่ครูสอนน้องวันก่อนสายสินครูลงออร์แกเนลให้หรือยังไม่แน่ใจนี่ยังไม่ลงก็เอาตรงนี้แหละนะกรณีสิ่งมีชีวิตเป็นเซลล์นะคะถ้าเป็นเซลล์เดียวแล้วก็เป็นยูคาริโอตในเซลล์ของมันก็จะพบอย่างนี้ได้เหมือนกันส่วนหลายเซลล์ทั้งหมดในเซลล์ของมันเป็นยูคาริโอตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นองค์ประกอบก็จะเป็นตามนี้องค์ประกอบของเซลล์ก็จะแบ่งออกเป็นครูแบ่งไว้2ส่วนใหญ่ๆนะคะแต่สำหรับหนังสือเรียนจะแบ่งเป็น3ส่วนหนังสือเรียนจะแบ่งเป็น1คือส่วนห่อหุ้มเซลล์2คือนิวเคลียสและ3คือไซโตพลาสม์หนังสือเรียนสวทจะแบ่งองค์ประกอบของเซลล์ออกเป็น3ส่วน1ส่วนห่อหุ้มเซลล์2นิวเคลียส3ไซโตพลาสม์แต่กระดานมอต้นคือเป็นอย่างนี้ว่าเซลล์ประกอบด้วยส่วนห่อหุ้มเซลล์กับโปรโตพลาสม์ส่วนห่อหุ้มเซลล์ก็จะมีผนังเซลล์กับเยื่อหุ้มเซลล์โปรโตพลาสม์คือนิวเคลียสกับไซโตพลาสม์แปลว่าพวกโปรคาริโอตที่ไม่มีนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะมีส่วนห่อหุ้มเซลล์กับไซโตพลาสม์แต่มันจะมีพวกสารพันธุกรรมคือ DNAที่กระจายอยู่ในไซโตพลาสม์เขาจะเรียกส่วนนั้นว่านิวคลีออยนะคะก็คือส่วนที่อยู่คล้ายที่มีสภาพคล้ายกับนิวเคลียสแต่ไม่มีเยื่อหุ้มคราวนี้เราคงต้องลงรายละเอียดภายในส่วนประกอบของแต่ละส่วนนะคะเพราะนี่คือคาบที่2ละโทษนะหน้า100เท่าไหร่กล้องจุลทรรศน์ครูสอนยังไงดีนะสายวิทย์กับสายศิลป์ครูรับอัพให้อีกรอบนึงแล้วกันค่ะว่ากล้องจุลทรรศน์หนูต้องเรียนเนื้อหาอะไรบ้างกล้องจุลทรรศน์เนี่ยจริงๆมันมี2ประเภทใหญ่ๆที่เขาให้หนูรู้จักนะคะอันที่1คือใช้พลังงานแสง2คือใช้
พลังงานจากอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นมันจะมี LM กับ EM Light Microscope กับ Electron Microscope ตัว Light Microscope LM ก็จะมี2แบบอีกก็คือเป็น Compound Light Microscope จริงๆกล้องจุลทรรศน์มีหลายแบบกว่านี้มากนะคะแต่ว่าครูเอาเฉพาะที่สวทกำหนดให้หนูรู้จักแค่นั้น Compound LM กับ Stereo LM ส่วน EM จะมี2แบบคือ Scan no, กลัวเทมก่อนดีกว่า Transmission Electron Microscope ซึ่งเขาจะเรียกว่า TEMกับสแกนอิเล็กตรอนไมโครสโคปเขาเรียกว่า SEM โอเคไหมที่หนูต้องทราบอะไรบ้างถ้าสมมุติเป็น LM หนูจะศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีที่เป็นเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ได้ค่ะหนูจำง่ายๆว่าตัว LM นอกจากจะแปลว่า light นั่นแปลว่า life ที่แปลว่ามีชีวิตด้วยอันนี้คือให้หนูจำแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็น EM เนี่ยสิ่งที่นำมาศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นเซลล์ที่ตายแล้วก็คือจะเป็นพวก dried and dyed เพราะว่าบางทีมันจะต้องเคลือบด้วยโลหะต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ภาพที่ออกมาจะเป็นภาพที่เป็นภาพขาวดำเหมือนภาพงานศพจะได้จำง่ายๆว่ามันคือเซลล์ที่ตายแล้วส่วน LM ด้วยความที่ใช้พลังงานแสงหนูก็รู้นะไอ้ม่วงคราทั้งเงินเขียวเหลืองแสดแดงนั่นคือแสงไม่ใช่พลังงานอย่างอื่นอันเราก็จะเห็นรูปที่มีสีทีนี้ถ้าสมมุติหนูเห็นรูปที่มาจาก EM แล้วมีสีแปลว่าเขาใช้เทคนิค Photoshop เอาทีหลังก็คือใส่สีเพิ่มเข้าไปทีหลังแต่โดยธรรมชาติมันเป็นขาวดำต่อไปในแง่กำลังขยาย LM ที่ราคาถูกกว่าในกำลังขยายจะต่ำก็คือเป็นหลักพันเท่าแต่ถ้าเป็น EMก็จะเป็นหลักแสนเท่ากับล้านเท่าเพราะมันจะมองเห็นรายละเอียดได้มากกว่า EM คุณภาพสูงๆนี่เห็นยันอะตอมนะคะลูกก็คือเล็กมากก็เห็นได้ Compound Light Microscope คือกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปที่หนูเคยใช้ในโรงเรียนอันเนี้ยก็จะมีเลนส์นูน2อันเนาะก็คือเลนส์วัตถุกับเลนส์ตาแล้วก็เราก็คำนวณกำลังขยายว่าเลนส์วัตถุคูณเลนส์ตาซึ่งกำลังขยายที่เราคำนวณได้ก็คือขนาดภาพใหญ่กว่าขนาดวัตถุกี่เท่าแต่ว่าในแง่ของสายวิทย์ต้องคำนวณสนามภาพแล้วก็คำนวณขนาดของเซลล์ได้ด้วยซึ่งกูผ่านนะคะเพราะว่ากูสอนในวิทย์เล่มหนึ่งชีวะเล่มหนึ่งต่อไปสเตอริโอ LM สเตอริโอ LM เนี่ยที่เขียนหารูปในหนังสือเรียนอยู่หน้าอยู่หน้า143นะคะซึ่งจริงๆโรงเรียนเราไม่มีมีแค่บางที่เนาะเวลาหนูไปดูนิทรรศการที่เขาเป็นงานวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเขาจะตั้งไอเนี้ยไว้ให้ดูสิ่งที่เราศึกษาจะเป็นลักษณะแบบไหนก็คือสิ่งที่เราสนใจพื้นผิวแต่ไม่จะเป็นต้องขยายขนาดใหญ่มากพวกส่วนประกอบของตัวแมลงนะไม่ใช่เซลล์แมลงนะตัวแมลงพวกละอองเรณูเกสรของพืชเนี้ยค่ะเราอยากรู้ว่าโครงสร้างภายนอกมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวกล้องจุลทรรศน์ปกติก็คือ Compound LM ในการศึกษาองค์ประกอบของเซลล์ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือภายในเซลล์นะคะแต่ว่าตัว Stereo Microscope เนี่ยเราจะใช้ศึกษา Surface ก็ให้ดูว่ามันคือ S เหมือนกันคือเป็นพื้นผิวศึกษาพื้นผิวซึ่งอาจจะไม่ใช่พื้นผิวของเซลล์ก็ได้หรือจะเป็นพื้นผิวของเซลล์ก็ได้นะคะเป็นพื้นผิวของอวัยวะของสัตว์ตัวเล็กก็ได้หรือเป็นพื้นผิวของละอองเรณูของพืชก็ได้ควรจะเป็นพื้นผิวของอับเรณูถ้าพื้นผิวของละอองเรณูมันจะเล็กเกินไปอันถ้าเป็นระดับละอองเรณูซึ่งเกือบจะเป็นเซลล์อยู่แล้วนะคะอันนั้นควรจะเป็นกำลังขยายสูงก็คือตัวบนแต่ว่าถ้าเป็นแค่ผิวของโครงสร้างที่ไม่ได้เล็กมากมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่อยากเห็นรายละเอียดมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสเตอริโอทีนี้
ภาพที่เห็นก็จะต่างกันนะคะกำลังขยายของ compound LM เนี่ยจะสูงแต่จะเห็นภาพที่เป็น2มิติแล้วก็กลับบนล่างซ้ายขวาส่วนของ stereo LM จะเห็นภาพเป็น3มิติคือจะเห็นสอเสือเป็นสอเสือปกติอะถ้าตามสไลด์สสวทคือจะพูดอย่างนั้นอันครูเขียนว่า LM เป็นภาพ2มิตินะคะ2 dimension นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพ3มิติต่อไปถ้าเป็นอิเล็กตรอนไมโครสโคปสิ่งที่มันเหมือนกันคือใช้พลังงานของอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นคนที่จะหักเหลำอิเล็กตรอนได้ก็จะเป็นสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กแต่ว่าถ้าเป็นพลังงานแสงคนที่จะหักเหได้ก็ต้องเป็นเลนส์ก็คือเป็นแก้วกระจกที่มีความหนาบางเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนตัวกลางก็คือการหักเหเนาะประมาณนั้นส่วนตัว TEM เนี่ย transmit แปลว่าภาษาไทยใช้คำว่าส่องผ่านนะแต่ครูให้หนูจำว่าส่องทะลุผ่านเพราะจะได้ให้จำว่าททหารคือ TEM ส่องทะลุผ่านแปลว่าศึกษาภายในเซลล์หรืออาจจะภายในออร์แกเนลส์เลยก็ได้นะคะเช่นภายในไมโทคอนเดรียภายในคลอโรพลาสต์ก็คือภายในออร์แกเนลที่มีขนาดใหญ่ที่มีโยม2ชั้นภาพที่เห็นถ้าศึกษาภายในหนูสังเกตนะคะพยายามเขียนให้มันเหมือนกันก็คือเป็นภาพ2มิติเพราะฉะนั้นลักษณะของภาพเนี่ยไอ้มิติของภาพที่เห็นนะไม่ได้พูดถึงสีไม่ได้พูดถึงกำลังขยายมิติของภาพที่เห็นเนี่ย compound light microscope จะเห็นเหมือนกับ TEM ส่วน scan มันก็เป็นตัว S เหมือนกับ stereo ใช่ป่ะคะแปลว่าเราใช้ศึกษา surface ก็คือพื้นผิวแล้วก็ภาพที่เห็นจะเป็นภาพ3มิติแต่กำลังขยายเนี่ยจะสูงกว่าแบบ stereoอันนี้ครูพยายามเขียนให้หนูเข้าใจว่ามีจุดเหมือนและจุดต่างอย่างไรบ้างใน4แบบโอเควันก่อนเปิดภาพให้สายวิทย์ดูไปแล้วตอนที่เรียนกับน้องนะขอเปิดให้สายศิลป์ดูอีกรอบว่าลักษณะของภาพที่เห็นเนี่ยข้อสอบอาจจะถามได้ว่าภาพที่เห็นมาจากกล้องจุลทรรศน์แบบไหนอันนี้หนูจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นขาวดำกำลังขยายค่อนข้างสูงเวลาเห็นเนี่ยเขาจะบอกหนูด้วยว่านี่คืออะไรเนาะสมมติว่านี่คือละอองเรนูหรืออาจจะเป็นพวกแดตอมก็ได้นะคะเอาโทษค่ะมันคือพอลเลนเกรนเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นละอองเรนูกูจะมั่วไปทางอื่นละอองเรนูของพืชแต่ละชนิดมันก็จะมีขนาดต่างๆกันนี่คือละอองเรนูนะซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสิ่งที่หนูเห็นด้วยตาเปล่าคืออับเรนูนะคะลูกนี่คือหนูจะเห็นลักษณะพื้นผิวเป็นเซอร์เฟซแปลว่าเป็น SEM ก็คือเป็นสแกนอิเล็กตรอนไมโครสโคปแต่ถ้าสมมุติส่องทะลุเข้าไปภายในเซลล์ภาพไม่ได้ลอยขึ้นมาเหมือนทางซ้ายอย่างเงี้ยแต่เป็นภาพที่ดูแบนๆมีแค่กว้างกับยาวเขาเรียกภาพ2มิติแต่หนูจะเห็นว่ามันมีนิวเคลียสอยู่ภายในมันมีส่วนที่เป็นห่อหุ้มละอองเรนูซึ่งอย่างเงี้ยจะเป็นภาพที่เห็นจาก TEM ก็คือ Transmission Electron Microscope โอเคปะต้องฝึกดูต่อคราวนี้นี่คือภาพของเซลล์เม็ดเลือดแดงดูแถวบนนะคะไอ้แถวล่างเนี่ยมันเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติซึ่งมันเกิดจากกระบวนการบางอย่างก็ช่างมันครูลืมอ่านรายละเอียดเอาเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างปกติเป็นไบคอนเคฟก็คือเป็นค่อนข้างกลมและบุ๋มตรงกลางเพราะว่านิวเคลียสมันสลายไปถ้าเป็นภาพที่เขียนว่า histology คือมาจาก LM เราก็จะเห็นเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงขนาดที่ไม่ใหญ่มากเพราะว่ากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกำลังขยายมันต่ำแต่หนูจะเห็นเป็นสีสันนี่คือ LM ส่วนถ้าเป็น EM จะเห็นเป็นสีขาวดำก็จำว่ามัน dry and dark นี่คือภาพงานศพโอเคปะถ้าเป็น SEM หนูจะเห็น surface ที่เป็นพื้นผิวเป็นลักษณะของ3มิติแต่ถ้าเป็น TEM มันเป็นแค่2มิติคือกว้างกับยาวแต่ว่าด้วยความที่เซลล์เม็ดเลือดแดงมันแทบไม่เหลือออร์แกเนลส์ภายในไมโทคอนเดรียก็ไม่มีนิวเคลียสก็ไม่มีมันจึงไม่เห็นอะไรที่เป็นรายละเอียดมากนักภายในเซลล์โอเคนะนี่3มิตินะคะเซมส่วน TM 2มิติ T คือทะลุผ่านเซลล์เซมคือเซอร์เฟซเฉพาะพื้นผิวของเซลล์ต่อไปอันนี้ดูว่าเป็นภาพขาวดำกำลังขยายค่อนข้างสูงซูมเข้าไปภายในเซลล์เห็นออร์แกเนลส์ภายในเห็นกอจิบอดี้นะคะแล้วก็เห็นไมโทคอนเดรีย
อย่างเงี้ยแปลว่าไม่ใช่แค่กล้องจุลทรรศน์ระดับ LM เป็นระดับ EM แต่พอทะลุผ่านเข้าไปภายในเซลล์ก็ต้องตอบว่าเป็นภาพที่เห็นจาก TEM ก็คือ Transmission Electron Microscope ส่วนนี้ก็เปรียบเทียบ SEM ที่มาจากการเตรียมคนละเทคนิคแต่ความเป็น SEM คือมิติที่เห็นพื้นผิวส่วนความเป็น TEM คือความเป็น2มิติที่เห็นทะลุเข้าไปภายในเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ข้อสอบจะชอบออกเป็น TEM เพราะว่ามันจะถามออร์แกเนลส์ที่อยู่ภายในว่าชื่ออะไรทำหน้าที่อะไรพบมากในเซลล์ไหนอันถ้าเราดูไม่ออกจริงๆแล้วก็ตอบเป็น TEM ไปก่อนเพราะมันต้องทะลุเข้าไปในเซลล์มันถึงจะถามอย่างอื่นได้เข้าใจใช่ไหมคะแต่ครูว่าหนูน่าจะฝึกมองออกได้ผ่านประเด็นของกล้องจุลทรรศน์ครับสายสินขออนุญาตไม่คำนวณ นะคะลูกเพราะเพื่อนต้องลอกข้อไม่ใช่ต้องเลือกข้อที่ตัวเองทำได้ไม่ใช่ข้อที่ดูแล้วลำบากหรือยากคุณครูต้องใช้เวลานานในการสอนเพราะฉะนั้นครูก็จะวาร์ปกล้องจุลทรรศน์ไปหน้า152เลยก็คือโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์152นะกำลังงงว่าหนังสือตัวเองอยู่ไหนสายวิทย์หนูต้องทำข้อสอบนะคะวิชานี้แต่สายศิลป์ไม่ต้องค่ะว่าน่าแค่เข้าเรียนแล้วเข้าสายเดี๋ยวกูเช็คให้ก็ได้ค่ะไม่ต้องเข้าตามไปครูสอนตามหนังสือเนาะว่ายูคาริโอตแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนห่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสและไซโตพลาสม์ส่วนเซลล์มี2ประเภทคือโปรคาริโอติกเซลล์กับยูคาริโอติกเซลล์ครูพูดไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะการแบ่งเซลล์ออกเป็นโปรคาริโอตกับยูคาริโอตนั้นหนูไม่ได้แบ่งที่เยื่อหุ้มเซลล์นะระวังด้วยแต่หนูแบ่งที่เยื่อหุ้มนิวเคลียสจำไว้ว่าเซลล์ทุกเซลล์ต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์หากไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์นะสภาพขอบเขตและการรักษาดุลยภาพของเซลล์มันจะไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ยังไงก็ต้องมีแต่ที่ไม่มีคือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะโปรคาริโอตแต่ถามว่ามันมีสารพันธุกรรมคือ DNA มั้ยอย่าลืมด้วยนะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์นั้นสารพันธุกรรมจะเป็น DNA เสมอไม่เคยเป็น RNA สิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์สารพันธุกรรมจะเป็น DNA เสมอไม่เคยเป็น RNA ดังนั้นถึงแม้จะไม่มีนิวเคลียสแต่ก็ต้องมี DNAแป๊บนะคะโอเคบริเวณที่ DNA อยู่มันไม่ใช่นิวเคลียสเพราะมันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสในโปรคาริโอตหมายถึงในแบคทีเรียกัสตราซีเคียวแกนน้ำเงินเราจะเรียกบริเวณนั้นว่านิวคลีออยด์ว่านิวคลีออยด์คืออะไรคือบริเวณที่มี DNA อยู่ในไซโตพลาสม์ของโปรคาริโอติกเซลล์แปลว่านิวคลีออยด์ก็จะไม่ใช่สิ่งที่มีในยูคาริโอตถูกไหมคะเพราะในยูคาริโอตก็จะมีนิวเคลียสอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเราพิจารณาว่าโปรคาริโอตเป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นลักษณะของแบคทีเรียบาซิลัสคำว่าบาแปลว่าแท่งแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีถ้าแบ่งตามรูปร่างโครงสร้างมันจะเป็น3ประเภทใหญ่ๆเนาะเป็นบาซิลัสคอคคัสแล้วก็สไปริลัมซึ่งสไปริลัมจะเป็นลักษณะที่เป็นเกลียวคอคคัสก็จะเป็นกลมๆแต่เนี่ยมันเป็นแท่งๆมันจึงเรียกว่าเป็นบาซิลัสแต่บาซิลัสจะตามด้วยข้างหลังอีกหลายสปีชีส์นะคะก็คือมีหลายแบบส่วนสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมันมีความสามารถในการเป็นผู้ผลิตเพราะมันมีคลอโรฟิลล์อยู่แต่คลอโรฟิลล์ของมันไม่ได้อยู่ภายในคลอโรพลาสต์แล้วก็โครงสร้างของคลอโรฟิลล์ก็จะแตกต่างกับคลอโรฟิลล์เป็นชื่อสารนะโครงสร้างของคลอโรฟิลล์ก็จะแตกต่างกับคลอโรฟิลล์ของพืชชั้นสูงด้วยซึ่งเดี๋ยวในเล่มพืชค่อยไปดูกันในเรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงนี่คือแอนาบินามีลักษณะเป็นเซลล์แต่พอส่องไปเราจะไม่เห็นว่าภายในเซลล์มีนิวเคลียสเพราะมันคือสารสีเขียวแกมน้ำเงินที่เป็นโปรคาริโอตแต่มันมีนิวคลีออยด์นะคะมี DNA อยู่ต่อไปถ้าเป็นเซลล์ของยูคาริโอต
ยูคาริโอตเนี่ยอาจจะมีเซลล์เดียวหรือมีหลายเซลล์ก็ได้นะระวังด้วยอะมีบาพารามิเซียมยูกลีนาคือชีวิตมีแค่เซลล์เดียวแต่มีนิวเคลียสเพราะฉะนั้นมีการจัดระบบคือการทำงานของออร์แกเนลส์ภายในเซลล์เรียบร้อยแต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ก็จะมีเซลล์ที่มีรูปร่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน้าที่การทำงานรูปกอไก่ดูออกเนาะมีเซลล์ของพารามิเซียมส่วนขอไข่รูปร่างไม่แน่นอนดำรงชีวิตเป็นอิสระมีเซลล์เดียวไม่ได้มีเนื้อเยื่อข้างๆก็ต้องเดาว่าเป็นกลุ่มของโปรโตซัวคืออะมีบาจริงๆแล้วข้อสอบมันสามารถเอารูปเซลล์ออกมานะแล้วถามเราว่าเซลล์อะไรแต่ถ้าถามเซลล์อะมีบานี่โหดหน่อยเพราะอะมีบามีรูปร่างของเซลล์ที่ไม่แน่นอนแต่หนูมองสิ่งแวดล้อมก็ได้นะคะว่าข้างๆอะมีบาไม่ได้มีอย่างอื่นอยู่เลยอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไม่ได้ทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเยื่อก็เดาได้ว่าเป็นพวกที่มี unicellular organism ที่มีเซลล์เดียวส่วนคอควายอันนี้คือเซลล์ไม่เลือดจริงอะไม่เลือดขาวมันไม่ขาวใช่ไหมเพราะว่ามันถูกย้อมสีค่ะเวลาศึกษาเขาต้องการให้เห็นเซลล์ชัดขึ้นเขาเรียกว่าเป็น gram stain ย้อมสีเข้าไปซึ่งจริงๆไม่เลือดขาวมีหลายแบบนะคะถ้าเราเรียนระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวแต่ละแบบก็จะย้อมติดสีที่ต่างกันคุยย้อนอดีตให้นะเราเคยเรียนพวกเนโทรฟิลอีโอซิโนฟิลเบโซฟิลเบโซฟิลที่เป็นสีฟ้าอีโอซิโนฟิลที่ติดสีแดงแล้วก็เนโทรฟิลที่มันเป็นติดสีกลางนั่นแหละมันเราจะเห็นสีที่แตกต่างกันถ้าเป็นเม็ดเลือดขาวคนละแบบต่อไปเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทก็จะมีเซลล์บอดี้ก็คือตัวเซลล์แล้วก็จะมีเส้นใหญ่ก็คือเดนไดรท์กับแอ็กซอนอันนี้เป็นเซลล์ประสาทแบบหลายขั้วแบบหลายขั้วคือมีหลายเดนไรท์แต่มี1เอ็กซอนซึ่งจะเป็นเซลล์ประสาทประสานงานก็คือเป็น association neuron อย่าลืมว่าเซลล์ประสาทมีนิวเคลียสนะคะเพราะฉะนั้นเช็คโครโมโซมได้แต่ไม่มีใครเช็คโครโมโซมกับเซลล์ประสาทเนาะว่าจะไม่ดึงเซลล์ประสาทออกมาตรวจแล้วอะไรอีกในเซลล์ประสาทจะต้องมีไมโทคอนเดรียอยู่ด้วยในความเป็นจริงแล้วเพราะเซลล์ประสาทเวลาทำงานจะต้องมีกระบวนการ active transport ไอ้ปั๊มโซเดียมไอออนโพแทสเซียมไอออนพวกนั้นซึ่งเดี๋ยวต้องไปทวนทั้งหมดแต่อันนี้แค่ทราบว่าเซลล์ไหนเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเซลล์ไหนเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์และเซลล์แต่ละเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวควรจะมีออร์แกเนลส์ใดมากหรือน้อยเชื่อมโยงกับหน้าที่การทำงานที่หนูเคยเรียนในระบบร่างกายมาก่อนเพราะเวลาทวนม.6จะเรียนไม่เหมือนม.4นะคะม.4ทุกอย่างจะต้องจำใหม่หมดเลยอ่ะจำแบบน้องไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมต้องจำแต่พอม.6มาทวนยูเรียนมาเกือบทุกบทแล้วอ่ะมันหนูต้องเอาไอ้โครงสร้างเล็กๆไปเชื่อมกับการทำงานใหญ่ๆที่หนูเคยเรียนมาให้ได้เพราะข้อสอบมันเอาอย่างนั้นอันนี้คือเซลล์ของเขาบอกไหมว่าเป็นเซลล์สัตว์เขาน่าจะบอกกันเนาะเพราะว่าเราจะเห็นว่ารูปร่างเซลล์ค่อนข้างกลมแล้วก็ไม่ได้เป็นเหลี่ยมไม่มีผนังเซลล์จะมีองค์ประกอบเป็นเยื่อหุ้มเซลล์มีนิวเคลียสแล้วก็มีออร์แกเนลที่อยู่ติดนิวเคลียสเสมอก็คือ ER นะคะ endoplasmic reticulum ถามว่าทำไม ER ต้องอยู่ติดกับนิวเคลียสเสมอข้อสอบเวลาออกเนี่ยมันออกตามสเต็ปการทำงานนะคะลูกนิวเคลียสเนี่ยมันมีสารพันธุกรรมอยู่นิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมการทำงานDNA อ่ะมันจะถูกถอดรหัสไปเป็น mRNA mRNA ที่ออกไปนอกนิวเคลียสก็จะไปควบคุมกระบวนการสร้างโปรตีนออร์แกเนลที่ทำหน้าที่สร้างโปรตีนคือไรโบโซมที่เกาะติดอยู่กับ RER ก็คือ endoplasmic reticulum แบบขรุขระพอสร้างโปรตีนได้มันก็ถูกส่งไปบีบอัดบรรจุถุงที่กอจิถุงที่บรรจุเอนไซม์อยู่ภายในเราก็จะเรียกว่าไลโซโซมก็จะหลุดออกมานอกเซลล์หรืออาจจะใช้ภายในเซลล์ก็ได้แล้วแต่ว่าเซลล์นั้นทำหน้าที่ย่อยภายในเซลล์เช่นเซลล์เลือดขาวชนิดฟาโกไซต์หรือเซลล์นั้นทำหน้าที่ส่งเอนไซม์ออกไปนอกเซลล์เราก็จะเรียกถุงบรรจุเอนไซม์ว่าเวสิเคิลแล้วก็เกิดกระบวนการเอ็กโซไซโทซิสปล่อยออกนอกเซลล์เพราะหนูต้องแยกแยะด้วยนะคะว่าโจทย์ถามหนูเป็นเซลล์แบบไหนเป็นเซลล์ที่ต้องย่อยภายในเซลล์หรือเป็นเซลล์ที่ย่อยนอกเซลล์เพราะกระบวนการมันเริ่มจากการคำสั่งควบคุมสร้างบรรจุและส่งออกเหมือนโรงงานนี่คือสิ่งที่เซลล์ทำโอเคเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันนะคะ
เรารู้ว่าเป็นเซลล์สัตว์แน่ๆเพราะโครงสร้างนี้นะคะไลโซโซมเซลล์พืชไม่มีไลโซโซมเพราะพืชไม่ได้มีหน้าที่ย่อยสิ่งใดอันต่อให้รูปร่างเซลล์ดูไม่ค่อยออกแต่หากบอกชื่อออร์แกเนลที่พบเฉพาะในสัตว์ไม่พบในพืชหนูต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่เซลล์พืชวงไว้ด้วยนะคะไลโซโซมต่อไปค่อนข้างชัดว่าเป็นเซลล์พืชเพราะมีผนังเซลล์มีกรอบที่เป็นเหลี่ยมและชัดมากๆเมื่อมีคลอโรพลาสต์อยู่เยอะเพราะคลอโรพลาสต์เป็นออร์แกเนลที่ไม่พบในสัตว์พบเฉพาะในพืชอะไรอีกที่พืชกับสัตว์ต่างกันก็คือขนาดของแบคทีโอแบคทีโอจะมีหลายแบบมีซับแบคทีโอมีฟูดแบคทีโอมีคอนแทคทายแบคทีโอนี่คือแบคทีโอที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ภายในเซลล์ส่วนใหญ่แบคทีโอเป็นขนาดใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของเซลล์พืชแต่ไม่ใช่ลักษณะของเซลล์สัตว์แต่ส่วนใหญ่เราจะเล็งที่คลอโรพลาสต์นะคะว่าเป็นพืชไม่ใช่สัตว์อย่างอื่นมีส่วนที่เหมือนกันไหมระหว่างพืชกับสัตว์ไม่เหมือนกันหลายอย่างนิวเคลียสออร์แกเนลที่ติดอยู่กับนิวเคลียสก็ยังคงเป็น ER ถามว่าพืชสร้างโปรตีนได้หรือเปล่าพืชต้องสร้างโปรตีนเพราะพืชต้องมีเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ของตัวเองเช่นปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงเข้าใจเนาะแล้วพืชก็จำเป็นต้องสร้างโปรตีนเพื่อเป็นองค์ประกอบของเซลล์ของตัวเองแล้วก็ยังมีสารที่ใช้ในการลำเลียงพวกฮอร์โมนพืชอะไรอีกวันพืชต้องสร้างโปรตีนได้ไรโบโซมต้องมี IR ต้องมีถามว่าโปรตีนที่พืชสร้างมามีแบบที่ส่งออกนอกเซลล์ได้ไหมเออก็มีเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้ามันจะมีเวสิเคิลแล้วก็มีกระบวนการเอ็กโซไซโทซิสแต่พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ดังนั้นก็ต้องมีกระบวนการที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเซลล์ก็คือส่งสารผ่านช่องพลาสโมเดสมาราค่ะซึ่งเดี๋ยวหนูจะได้เห็นก็คือช่องที่เป็นสายของไซโตพลาสม์ที่เชื่อมต่อกันระหว่าง2เซลล์พืชไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะมันจำเป็นต้องสร้างสารเพื่อสื่อสารกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆได้ด้วยเป็นเรื่องของคอมมูนิเคชันเพราะมันอยู่เป็นคอมมูนิตี้โอเคกูไปต่อจริงๆแล้วส่วนห่อหุ้มเซลล์เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะมันจะไปลงรายละเอียดอีกรอบหนึ่งตอนที่เราเรียนกระบวนการส่งสารออกนอกเซลล์แล้วก็รับสารเข้าเซลล์ปีที่เราข้อสอบออกเรื่องการนำไวรัสเข้าเซลล์ไม่ใช่ความพยายามของร่างกายเขาถามว่าไวรัสเวลาอินเฟกต์เข้าไปในเซลล์มันน่าจะเข้าไปด้วยกระบวนการไหนทีนี้ตัวไวรัสเนี่ยมันจะมีโปรตีนหุ้มใช่ไหมคะการที่มันเข้าเซลล์เราได้เพราะว่ามันไปจับกับโปรตีนที่ย่อมเซลล์เราได้เพราะฉะนั้นการจับกับโปรตีนก่อนที่จะฟอร์มเป็นถุงเข้าเซลล์เนี่ยเขาเรียกกระบวนการ receptor mediated endocytosis ที่ครูพูดมาทั้งหมดหนูจะไม่เข้าใจหากหนูไม่รู้ว่าย่อมเซลล์มีองค์ประกอบเป็นอะไรบ้างทีนี้ตอนนี้เขาก็คุยกันเรื่องถ้าจะเอาวัคซีนเข้าเซลล์วัคซีนต้องเข้าไปภายในเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ถึงจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ครูก็พยายามหาด้วยความที่ครูคิดว่ามันน่าจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าตัว mRNA วัคซีนนะคะมันจะถูกห่อหุ้มโดยสารที่เป็นลิปิดหากสารที่เป็นลิปิดนั้นเข้าแทรกโปรตีนเข้าไปด้วยกระบวนการเข้าเซลล์คงเป็นแบบเดียวกับที่ไวรัสเข้าเซลล์แต่หากนาโนพาร์ติเคิลที่เป็นลิปิดนั้นไม่มีโปรตีนอยู่กระบวนการเอาเข้าเซลล์ก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเข้าเซลล์เป็นอะไรกระบวนการที่จะนำเข้าเซลล์ก็อาจจะต่างกันเราจะรู้ได้ยังไงในการคิดเป็นเหตุเป็นผลเราก็ต้องรู้ส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ก่อนโอเคนะค่อยหนูเรียนส่วนประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวไปคิดต่อส่วนห่อหุ้มเซลล์ในพืชกับในสัตว์จะมีความแตกต่างถ้าในพืชก็จะมีผนังเซลล์ด้วยแล้วก็ตามด้วยเยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าเป็นเซลล์สัตว์จะมีเยื่อหุ้มเซลล์โดยไม่มีผนังเซลล์สรุปว่าพืชกับสัตว์มีสิ่งที่มีเหมือนกันคือเยื่อหุ้มเซลล์เขาจึงให้หนูเรียนเยื่อหุ้มเซลล์ก่อนจริงๆเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ได้มีเฉพาะในพืชกับสัตว์มีในเซลล์ทุกชนิดตั้งแต่แบคทีเรียสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอะไรอีกโปรโตซัวสาหร่ายกราเมือเห็ดรายีสต์พืชสัตว์มีเยื่อหุ้มเซลล์หมดเลยเพราะมันคือเซลล์โอเคอันง่ายๆนะพบในเซลล์ทุกชนิดโครงสร้างหลัก
ก็ขีดเส้นใต้ลิปิดกับโปรตีนแต่ลิปิดเนี่ยจะเป็นลิปิดแบบพิเศษลิปิดคือไขมันเนาะมีทั้งส่วนที่มีขั้วและส่วนที่ไม่มีขั้วโปรตีนเนี่ยจะแทรกอยู่ระหว่างลิปิดมันโครงสร้างหลักคือลิปิดที่เราเรียกว่าเป็นฟอสโฟลิปิดอะไรอีกที่อาจจะเป็นเยื่อประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ได้เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตได้นะคะแต่ไม่ใช่โครงสร้างหลักคาร์โบไฮเดรตมันจะแทรกอยู่ถ้าเป็นในรูปนี้ก็คือที่หนูเห็นเป็นหกเหลี่ยมและเป็นสายเราอย่าลืมว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานคือน้ำตาลกลูโคสซึ่งจะเป็น C6เขาจึงวาดเป็นรูปหกเหลี่ยมอะไรคือไซโตสเกเลตันไซโตสเกเลตันคือไมโครทูบูลไมโครฟิลาเมนต์แล้วก็อินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์พวกไมโครทูบูลไมโครฟิลาเมนต์และอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์นั้นมันมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นอะไรเป็นโปรตีนนะคะไมโครทูบูลเป็นโปรตีนทูบูลินไมโครฟิลาเมนต์เป็นโปรตีนแอคตินทั้งหมดที่มันเป็นเหล็กเส้นเป็นโครงร่างของเซลล์มันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานเป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นพอมันเป็นโปรตีนมันก็จะต้องเชื่อมกับส่วนที่เป็นโปรตีนได้ฉันอยากเข้าใจว่าเยื่อหุ้มเซลล์มีแค่ฟอสโฟลิปิดกับโปรตีนถ้ามีแค่นั้นมันจะทำหน้าที่ได้แค่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารแต่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์จะต้องมีหน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์ได้ด้วยซึ่งสิ่งที่จะช่วยในการสื่อสารระหว่างเซลล์ก็คือพวกสารอื่นที่แทรกอยู่เป็นเสาอากาศแอนเทนนาพวกนี้ก็คือสารพวกคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนต่างๆที่อยู่ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อนเช่นไกลโคโปรตีนเป็นต้นการที่องค์ประกอบหลักเป็นพวกลิปิดลองนึกสภาพเนาะเพราะเราไม่ใช่เด็กอ้วนใช่ไหมคือเราจะมีพุงที่มีไขมันเราไม่ตบโชว์นะแต่เมื่อไหร่ที่ตบพุงที่มีไขมันมันจะมีความกระเพื่อมนั่นคือลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์ที่มีโครงสร้างหลักเป็นลิปิดโอเคแล้วมันก็จะมีโปรตีนแทรกโปรตีนแทรกเหมือนเราเคยเห็นกระเบื้องโมเสกใช่ไหมคะตามโบสถ์ที่เขาประดับมันจะเป็นชิ้นๆแล้วก็ประกบกันเพราะฉะนั้นคำว่า fluid mosaic model เนี่ยมันสื่อว่ามีสารใดบ้างที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ตัว fluid คือตัวที่เป็นของไหลมีลักษณะกระเพื่อมได้นี่คือส่วนที่เป็น phospholipid ส่วน mosaic คือมาจากคำว่ากระเบื้อง mosaic ก็คือส่วนที่เป็นโปรตีนใครฟังไม่รู้เรื่องก็จำว่ามันคือไขมันเรียง2ชั้นแล้วมีโปรตีนแทรกแต่ครูไม่พูดว่าไขมันแล้วกันนะคะเพราะมันไม่ใช่ภาษาของมอปลายขอพูดว่าเป็นลิปิดทีนี้ความเปรี้ยวของข้อสอบเนี่ยมันจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับพวกโปรตีนถ้าหนูสังเกตนะโปรตีนมันจะมีหลายสภาพมันจะมีโปรตีนที่ทะลุผ่านช่องได้เลยเขาจะเรียกโปรตีน channel ก็คือช่องโปรตีนซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นทางผ่านของพวกไอออนต่างๆแล้วก็มันจะมีโปรตีนที่แทรกอยู่แล้วก็มีปลายอยู่ที่2ด้านของเยื่อหุ้มเซลล์กับมีโปรตีนที่อยู่ด้านข้างของเยื่อหุ้มเซลล์พวกนี้ทำหน้าที่ต่างกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดว่าเป็นอะไรแต่ข้อสอบมันชอบเล่นถึงขั้นรายละเอียดของโปรตีนพวกนี้คราวนี้มาดูโครงสร้างของลิปิดที่บอกว่าก็จะดูส่วนที่เป็นเหลืองๆไอหัวเหลืองขาเขียวเนี่ยค่ะหัวเหลืองขาเขียวที่หนูเห็นแล้วเอาขายื่นเข้าหากันเขาเรียกว่าฟอสโฟลิปิดถ้าสายสินให้หนูมองง่ายๆเนาะฟอสโฟลิปิดที่เรียงตัวเป็น2ชั้นเนี่ยมันจะหันด้านหัวออกด้านนอกเห็นในหัวเหลืองไหมอยู่ด้านนอกหมดเลยหัวเหลืองอยู่ด้านนอกมีประโยชน์อย่างไรความหัวเหลืองคือความชอบน้ำพอมันชอบน้ำแปลว่าหัวก็จะแช่อยู่ในไซโตพลาซึมของเซลล์ถ้าอยู่ภายในเซลล์หรือถ้าอยู่ภายนอกเซลล์ก็จะเป็นหัวที่แช่อยู่ที่ของเหลวระหว่างเซลล์องค์ประกอบของร่างกายเราเป็นน้ำเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกับส่วนอื่นของร่างกายรู้เรื่องเยื่อหุ้มเซลล์ต้องหันส่วนที่ชอบน้ำออกด้านนอกส่วนที่ไม่ชอบน้ำคือชุดส่วนที่เป็นกรดไขมันที่เป็นคาร์บอนกับไฮโดรเจนต่อกันเป็นสายยาวคือส่วนที่เป็นขาเขียวจะต้องอยู่ภายในโอเคไหมฟอสโฟลิปิดมีส่วนที่ชอบน้ำกับไม่ชอบน้ำไอ้ชอบน้ำเนี่ยหันหัวออกด้านนอกแต่ส่วนที่ไม่ชอบน้ำหันขาเข้าหากันเองเราก็จะได้โครงสร้างที่เป็นไบเลเยอร์ก็คือเรียงตัวเป็น2ชั้นคำว่าชอบน้ำสังเกตใช้คำว่าไฮโดรฟิลิก
ไฮโดรแปลว่าน้ำไฟแปลว่าชอบแต่ถ้าไม่ชอบน้ำก็คือไฮโดรโฟบิกโฟเบียแปลว่าเกลียดทีนี้มันจะมีส่วนที่เป็นหัวกับส่วนที่เป็นหางหัวคือเฮดหางคือเทลจึงเรียกไฮโดรฟิลิกเฮดกับไฮโดรโฟบิกเทลถ้าใครเข้าใจภาษาอังกฤษมันไม่ใช่คำศัพท์ที่ยากนะลูกแต่ถ้าคนภาษาอังกฤษไม่ไหวก็ไม่รู้จะสอนยังไงกับครูโอเคเราซูมเข้ามานะฟอสโฟลิปิด1โมเลกุลประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยหัวเหลืองกับขาเขียว2ขาไอหัวเหลืองคือชอบน้ำเขาเรียกไฮโดรฟิลิกเฮดไอขาเขียว2ขาไม่ชอบน้ำเพราะเป็นไขมันเป็นสายไฮโดรคาร์บอนเขาเรียกไฮโดรโฟบิกเทลลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่แค่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะเยื่อนิวเคลียสก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันเยื่อหุ้มออร์แกเนลส์พวกไมโทคอนเดรียคลอโรพลาสต์นั่น2ชั้นเนาะแล้วก็มีออร์แกเนลที่เยื่อหุ้มชั้นเดียว ER Golgi พวกนั้นก็เป็นลักษณะของลิปิดไบเลเยอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆการจัดเรียงตัวมันเหมาะกับการทำงานมันเรียงตัวไว้ตามความเหมาะสมอยู่แล้วนะคะถามว่าจำเพื่ออะไรจำเพื่อให้รู้ว่ามันเหมาะยังไงเข้าใจด้วยจำด้วยคราวนี้กูยังไม่ได้พูดถึงอีกหนึ่งส่วนเมื่อกี้กูพูดถึงอะไรบ้างกูพูดถึงลิปิดไบเลเยอร์ที่เป็นฟอสโฟลิปิดครูพูดถึงโปรตีนที่แทรกอยู่ซึ่งอาจจะเป็นโปรตีนชานอลหรือเป็นรีเซปเตอร์โปรตีนอาจจะเป็นเอนไซมาติกโปรตีนก็ได้ยังไม่ลงรายละเอียดแล้วก็บอกว่ามีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก็คือเป็นไกลโคลิปิดที่เป็นเสาอากาศหกเหลี่ยมต่อกันเป็นสายยาวครูยังไม่ได้พูดถึงส่วนที่เป็นคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเป็นลิปิดนะคะลูกลิปิดมี3แบบ1 simple lipid คือเป็นไขมันกับน้ำมัน2คือเป็น compound lipid เช่น phospholipid 3คือเป็น lipid derivative ก็คือเป็นอนุพันธ์ของลิปิดก็คือพวกคอเลสเตอรอลพวกนี้คอเลสเตอรอลเป็นลิปิดจำคำเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่าคอเลสเตอรอลจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ใกล้กับส่วนที่เป็นลิปิดคือส่วนที่ไม่ชอบน้ำมันแทรกอยู่ที่ระหว่างขาของฟอสโฟลิปิดหนูคอเลสเตอรอลกับคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่อันเดียวกันคาร์โบไฮเดรตนั้นมันเสียบกับโปรตีนได้เพราะว่ามันมีหมู่ OH ที่เป็นขั้วเหมือนกันแต่คอเลสเตอรอลมันต้องอยู่กับไขมันพวกเดียวกับมันจึงต้องอยู่แถวๆขาเป็นไฮโดรโฟบิกคอเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ถามว่าช่วยอะไรช่วยรักษาสภาพความเหลว fluidity ค่ะความกระเพื่อมแล้วคงสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์หนูความเป็นลิปิดเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นี่คือข้อดีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เป็นข้อดียังไงหากเจลสารเข้าเซลล์แล้วฟอร์มเป็นถุงไอตัวลิปิดนี่แหละที่จะม้วนเป็นถุงได้แต่ว่าหลังจากม้วนเป็นถุงเสร็จมันต้องกลับมาคงสภาพความเป็นเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนเดิมที่ไม่มีช่องว่างถามว่าใครช่วยพยุงเรื่องเหล่านี้ก็คือตัวนี้ตัวคอเลสเตอรอลที่เป็นลิปิดเช่นเดียวกันจึงต้องแทรกอยู่เพื่อคุมสมดุลขอไปที่โปรตีนหน่อยนะคะโปรตีนที่กูชี้ให้หนูดูว่ามันมีหลายแบบหลายลักษณะมันไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเดียวตำแหน่งของโปรตีนมันจะสอดคล้องกับการทำงานของมันซึ่งถ้าอยู่ในมหาลัยสายการแพทย์มันต้องเรียนเยอะมากว่าถ้าฮอร์โมนนี้จะเข้าเซลล์ต้องจับกับรีเซปเตอร์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีโปรตีนลำเลียงคือทรานสปอร์ตโปรตีนเช่นจะลำเลียงกลูโคสเข้าออกจากเซลล์ก็จะใช้โปรตีนแบบนั้นถ้าเป็นโปรตีนรีเซปเตอร์อันนี้จะไม่ได้มีลักษณะทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ใช่นะคะถ้าทะลุผ่านในลักษณะของทรานสปอร์ตโปรตีนถ้าแค่จับแล้วก็ส่งสัญญาณต่อภายในเซลล์เขาเรียกเซลล์ signaling signal จับอยู่ข้างนอกแต่แอบแบบส่งโทรจิตตะโกนบอกว่าข้างในทำอะไรต่อนั่นเขาเรียกว่าเป็นรีเซปเตอร์โปรตีนไม่เข้าบ้านเข้าใจไหมไม่เข้าบ้านแค่มาเคาะประตูให้รู้อยู่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนสั่งในเซลว่าเฮ้ยทำอะไรต่อเนี่ยเขาเรียกรีเซปเตอร์โปรตีนซึ่งฮอร์โมนหลายตัวใช้วิธีนี้ในการสื่อสารไปถึงในเซลต่อไปเอนไซมาติกโปรตีนความเป็นเอนไซม์คือการเปลี่ยนสาร
ให้เป็นอีกแบบนึงได้อ่ะให้ดูรูปแล้วกันอ่ะอันนี้คือ glucose transport protein นิดนึงนะคะสำหรับสายวิทย์ตัวนี้ใครจะเรียนสายการแพทย์เป็นสำคัญมากนะคะนี่คือสาเหตุของเบาหวานยาหลายตัวมันจะออกฤทธิ์โดยกระตุ้นตัว glucose transport proteinมันมีตัวย่อเขาเรียกชื่อย่อมันว่ากลูทีนยาเบาหวานหลายตัวค่ะออกฤทธิ์ที่ตรงนี้เบาหวานปัญหาคืออะไรคือเซลล์ดื้อต่ออินซูลินไม่ยอมลำเลียงน้ำตาลเข้าเซลล์ตัวกลูทีนี่คือกลูโคสทรานสปอร์ตโปรตีนกลูโคสเนี่ยผ่านฟอสโฟลิปิดไม่ได้ต้องผ่านช่องโปรตีนถ้าคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานคือเซลล์ทำงานตามปกติกลูทีไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนที่เป็นเบาหวานกลูทีนี่ดื้อมากอินซูลินบอกให้ทำอะไรไม่ยอมทำยาเบาหวานหลายตัวกระตุ้นการทำงานของกลูทีแต่เป็นยาเบาหวานที่เป็นระยะเริ่มต้นนะคะสุดท้ายก็ต้องฉีดอินซูลินอยู่ดีก็คือต้องใช้อินซูลินในปริมาณที่มากขึ้นกลูทีถึงจะหายดื้อค่ะลูกต่อไปตัวรับอินซูลินตัวรับอินซูลินกับตัวที่ลำเลียงกลูโคสไม่ใช่ตัวเดียวกันนะเฮ้ยอันนี้คือช่องที่เอากลูโคสเข้าเซลล์อันกอไก่นะแต่ตัวรับอินซูลินคือตัวรับฮอร์โมนฮอร์โมนอินซูลินไม่ได้ทะลุเข้าไปภายในเซลล์ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเป็นประเภทเคาะประตูอยู่หน้าบ้านแล้วก็ส่งสัญญาณบางอย่างบอกคนในบ้านคือบอกในเซลล์ว่าให้ทำงานอะไรต่ออินซูลินเป็นฮอร์โมนโปรตีนนะคะพอมันเป็นฮอร์โมนโปรตีนมันก็จะคุยกับโปรตีนมันไม่คุยกับฟอสโฟลิปิดแต่ฮอร์โมนที่เป็นสเตียรอยด์จะทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปข้างในได้นะคะลูกอะไรคือฮอร์โมนสเตียรอยด์พวกฮอร์โมนเพศแล้วก็ฮอร์โมนที่ควบคุมแร่ธาตุเดี๋ยวเข้าไปทวนเรื่องฮอร์โมนอีกรอบหนึ่งเพราะหนูจำว่าฮอร์โมนโปรตีนส่วนใหญ่จะสื่อสารกับโปรตีนที่ย่อมเซลล์ที่เป็นรีเซปเตอร์โปรตีนแล้วส่งสัญญาณคือส่งสิกแนลให้ภายในเซลล์ทำงานต่อนาฬิกาปลุกกูดำอันสุดท้ายง่ายสุดนะคะเพราะมันเป็นเอนไซมาติกโปรตีนที่อยู่ที่ย่อมเซลล์มันสามารถซูเครสคือชื่อเอนไซม์เป็นโปรตีนมันตัวนี้คือตัวซูเครสมันสามารถเปลี่ยนซูโครสให้เป็นกลูโคสกับฟรักโทสได้แปลว่าสามโมเลกุลใหญ่ที่เข้าเซลล์ไม่ได้พอมาเจอไอ้นี่มันถูกเปลี่ยนเป็นโมเลกุลเล็กลงแล้วก็เข้าเซลล์ได้เฉยเลยก็เปรี้ยวดีย่อยเองเข้าเองตัวที่มักจะออกข้อสอบคือ2ตัวแรกนะคะเพราะตัวที่3มันง่ายไป2ตัวแรกนี่เจอบ่อยเพราะเอาไปผูกโยงกับเรื่องการลำเลียงสารการรักษาดุลยภาพของเซลล์แล้วก็เรื่องฮอร์โมนมันเราต้องเล่นตรงเนี้ยให้เรียบร้อยแต่ต้องรู้ก่อนว่านี่คือที่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะโอเคไหมกูไปช้านะจริงๆมันต้องสอนเร็วกว่านี้คือขึ้นทั้งแผงให้เสร็จก่อนแต่กูก็ไม่รู้ว่าจะนั่งเรียนอยู่ได้กี่คนหลับไปแล้วมั้งนะคะกูต้องปล่อยเพราะหนูต้องไปเรียนวิชาอื่นทีหลังบอกเพื่อนนะคะถ้าจะเช็คชื่อให้เป็นหลักฐานกูไม่สามารถแกล้งลืมได้กรุณาเข้าให้ตรงเวลาเข้าไม่ตรงเวลากูลืมช่วยไม่ได้เพราะไม่ได้มีหลักฐานอะไรว่าคุณเข้าเรียนไม่ได้คิดจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะคะก็ต้องเกรงใจกูสอนอยู่ถ้ารับมันอยู่เรื่อยไม่เข็ดไม่หลับไม่เปลี่ยนนิสัยแค่ตื่นมาเข้าห้องให้ทันยังไม่ทำกูต้องแคร์มันหรอโอเค บาย